วันนี้เราอยู่ที่ขาหมู่บางว่าถนนเอกชัยนะคะแบบว่าตอนนี้เขาทำร้านใหม่นี่แบบว่ามีแบบขุดบ่อแล้วสิ่งที่เพิ่มขึ้นคือปลาคาร์ฟเยอะมากนะคะตอนนี้นะคะเรากินข้าวอิ่มแล้วก็เป็นข้าวขาหมูมาแล้วเจ้าขุนเรียกเจ้าขุนเรียกนี่นะคะเจ้าขุนกำลังให้อาหารปลามาแล้วไม่มีผักให้เขากินหรอกนู่นน่ะอยู่ตรงนู้นกันเต็มเลยเห็นปะนู่นอุ้ยมาแล้วมาแล้วแม่พาไปดูใกล้ๆแหมอุ้ยเอางี้จริงดิโอ้ยเอางี้จริงดิระวังมันจิกมือหนูนะลูกได้มั้งตรงหัวยัยไม่เป็นไรไม่หมดหรอกเดี๋ยวหมดมาไปหยิบให้ใหม่พี่เขามีอีกลูกแต่หนูเอาใส่ปลาใส่ปลาลูกโดนปลาเดี๋ยวมันงับมือรังมันงับมือหนูนะลูกหิวน้ำไหมหิวน้ำมันหิวอ่ะไม่ได้กินข้าวเลยพาน้องๆมาให้อาหารปลามาดูห่านดูอะไรได้นะคะเนี่ยแล้วเขาฉลาดแต่เขาไม่จิกมือเพราะปกติถ้าเห็นอะไรเว็บๆเขาจะนี่ล่ะว้าวนะคะร้านใหญ่มากแบบที่นั่งเยอะแล้วก็ล่มสบายมีคอคอไดอยู่ข้างหน้าด้วยจระเข้รูปปั้นจระเข้มุมถ่ายรูปเยอะแยะเลยเมื่อกี้นี่เผลอนั่งกับพี่หมูไปแล้วตูดแม่เปียกเรียบร้อยเจ้าของร้านคงจะชอบอะไรแบบนี้มากนะคะดูนี่นะพามาแนะนำเลยนะคะอาหารก็เริ่มตั้งแต่แบบขาหมูธรรมดาที่แบบว่าเป็นเนื้อหนังก็50บาทมีต้มมีอะไรอย่างเงี้ยที่นั่งข้างล่างก็มีที่นั่งข้างบนห้องน้ำมีที่จอดรถมีนะคะชอบไหมครับชอบครับเอาอย่างนั้นได้เหรอหิวน้ำไหมลูกแกล้งเขาทำไมอะลูกเขาหิวนะไว้ระวังโดนหนูเองคอยาวเชียวก็เดี๋ยวลากันไปด้วยคลิปนี้สั้นๆนะคะก็พาบุตรหลานลูกหลานมาแล้วก็อย่าลืมนะคะดูเขานิดนึงเดี๋ยวจะตกน้ำไปนะคะนี่บรรยากาศดีมากติดถนนเอกชัยเลยนะคะก็เสิร์ช Google แล้วกันว่าขาหมูบางว่าสาขาเอกชัยจสร้อยอะไรสักอย่างนี่แหละเขาย้ายจากตรงที่เดิมเถิบออกมานิดนึงใกล้ๆกับปตท.นะคะโอเคไปแล้วไปดูพี่เป็ดกินดีกว่าตัวอะไรก็ไม่รู้ท้องแล้วไหมลูกท้องแล้วไหมคะไม่ไหมค่ะ